สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ For Such Best For s u m i n d เจริญคุณกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอิที่ที่451ตลาดหุ้นไทยวันอังคารที่12บมกราคมนะครับตลาดหุ้นปิดบวกเล็กน้อยนะครับดับชนีปิดที่1539.85จุดนะครับบวกขึ้น3.36จุดหรือว่าประมาณ0ู2นะรเนน,นนะครับมูลค่าการซื้อขาย90 0 0 0ล้านบาทนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาก็ตลาดเหมือนขยับไม่ค่อยขยับไปไหนนะครับแล้วก็ แก่งผันผวนอยู่ในกรอบนะครับขึ้นลงตามหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการปรับตัวนะครับโดยหุ้นที่มีการซื้อขายห้าดดบแรกเนี่ยเป็นเครือปทถึง4ตัวเลยนะครับปทร C, p พสซ t ท g C, p ซ t ททอนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น EA นะครับโดยที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิร่วมกับบร็กเกอร์แล้วก็รายย่อยนะครับต่างชาติซื้อ800ล้านบาทบร็กเกอร์ซื้อ1,100ล้านบาทแล้วก็รายย่อยซื้อ 295ล้านบาทส่วนกองทุนขายนะครับขาย2,200ล้านบาทนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงในช่วงบ่ายนะครับก็คือตัวอีออนนะครับตัวย่อ a e o n t s นะครับหรือว่าบริษั e ทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดหาชนนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาถึง27บาทนะครับปิดไปที่227นะครับก็เป็นการปรับตัวขึ้นรวดเดียวเลยจากช่วง ช่วงบ่ายเนี่ยอยู่แถวแถ0 0ต้นๆเนี่ยขึ้นมาปิดที่227เป็นการบวกขึ้น27บาทพอหลังจากตลาดปิดเนี่ยตัวอีออนก็มีการประกาศงบออกมานะครับวันนี้เรามาดูข้อมูลกันนะครับจากคําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสสาหรับไตรมาสสปี2องพของตัวอีออนนะครับที่มีการแจ้งต่อตลาดนะครับโดยที่งบการเงินของอีออนเนี่ยเขาสิ้นสุดไตรมาสสในวันที่30พฤศจิกายนนะครับก็คือ ตัวงบการเงินเนี่ยรอบของบัญชีเนี่ยไม่ตรงกับไม่ตรงกับบริษัทอื่นๆส่วนใหญ่นะครับสิ้นสุด30พฤศจิกายนแต่ว่าภาพรวมที่ทางอีออนได้รายงานต่อตลาดเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจก่อนแล้วก็พูดถึงภาพรวมของบริษัทก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของอาไรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วกําไรนะครับก็พูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจของไตรมาสสาเนี่ยบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจย้อนไปพูดถึงว่า บ้านเราเศรษฐกิจหดตัว6.4นะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นจากไตรมาสก,ก่อนที่ติดลบ12.1นะครับก็มีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์มีการดําเนินมาตรการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆการใช้ใจ่ายต่างๆกลับมาฟื้นตัวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนี่ครัวเรือนก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับส่วนตัวอีออนเองนะครับณวันที่30พฤศจิกายนปี63เนี่ยมีจํานวนลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิตและก็สินเชื่ออื่นๆเนี่ย 9.11ล้านบาทนะครับทั่วประเทศโดยแบ่งเป็นบัตรเครดิตเนี่ย2.91ล้านบาทแล้วก็บัตรสมาชิกอื่นๆเนี่ย6.2ล้านบาทนะครับโดยบริษัทเนี่ยก็มีลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อกว่า2ล้านคนนะครับเป็นสัดส่วนในกรุงเทพ31%นะครับแล้วก็ต่างจังหวัด69%แสดงว่าตรงนี้เราเห็นภาพว่าอีออนเนี่ยสัดส่วนของลูกค้าที่จะอยู่ต่างจังหวัดมากกว่านะครับ โดยบริษัทก็มีสาขารวมทั้งสิ้น101สาขานะครับแล้วก็มีร้านค้าสมาชิกรวม6,483แห่งนะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั่วประเทศโดยธุรกิจในกัมพูชาพม่าและลาวเนี่ยมีลูกค้ารวมกันกว่า224,000รายนะครับก็คิดเป็น8%ของจำนวนลูกค้าทั้งหมดนะครับโดยบริษัทก็ยังโฟกัสที่การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและก็กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานนะครับก็ ได้เงินส,รรสับสนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากทางธนาคารอมสินเนี่ยเป็นเงิน5,000ล้านบาทแล้วก็ได้เงินจากเมียนมาอีคโนมิกแบงค์เนี่ยประเทศเมียนมาเนี่ยอีก68,000ล้านจาร์ดพมา่านะครับก็ช่วยให้ต้นทุนทางการเงินลดลงแล้วก็มีประสิทธิภาพในการบริหารทางการเงินได้มากขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในในไตรมาส3ของบริษัทที่ผ่านมาบริษัทพูดถึงงวด9เดือนก่อนนะครับเเดือนปี6กสาที่ผ่านเนี่ยมาเนี่ยบริษัท มีไรายได้รวม16,297ล้านบาทนะครับลดลง5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนถ้าดูเฉพาะไตรมาส3มเนี่ยมีไรายได้5 2 5 7ล้านบาทก็ลดลงประมาณสัก2%จากตไตรมาส2แล้วก็ลดลง1 2จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับสาเหตุก็มาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เานี่ยทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมีการระมัดระวงังการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเช่นการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อนะครับ ในขณะที่การจ่ายผ่านบัตรเครดิตดีขึ้นจะ3%าเเจากช่วงไตรมาส2นะครับก็การบริโภคภายในประเทศดีขึ้นนะครับมีการซื้อสินค้าผ่านซูเปอร์มาร์เกต็ตสินค้าออนไลน์แล้วก็มีการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยบัตรเครดิตลงนะครับจาก18%เรหลือ1 6ซแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลจาก28%เรหลือ25%ต่อปีนะครับถ้าเราจําข่าวกันได้ก็ตั้งแต่ช่วงหนึ่งสิตหา ธุรก,กิจแยกตามธุรก,กิจของบริษัทเนี่ยถ้าพูดถึงธุรก,กิจแรกเนี่ยก็คือตัวบัตรเครดิตเนี่ยบริษัทมียอดการให้สินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยเป็นสัดส,ส่วน66%ของสินเชื่อรวมทั้งหมดในช่วง9เดือนแรกของปี63มนะครับมีรายได้รวม4 8 8 8ล้านบาทนะครับก็ลดลง14%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนไตรมาส3เองเนี่ยมีรายได้จากบัตรเครดิตเนี่ย1,529้าบาล้านบาทก็ลดลง1 9จาก ช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับก็เป็นผลมาจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลดลงและก็อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง2%ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของการขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตในไตรมาส3ของบริษัทที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับบริษัทบางกอกสมาร์ทการ์ดซิสเต็มหรือว่าบัตรและบิทเนี่ยก็เปิดตัวบัตรเครดิตอีออนและบิทแพทตินัมนะครับก็เพื่อมาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นการใช้จ่ายและก็เปิดตัวดิจิ t a ลยู u r แคชเอนะครับซึ่งเป็นบัตร เออเป็นการกดเงินสดโดยไม่ใช้บัตรแล้วก็ผ่อนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้บัตรนะครับส่วนธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยมีไรายได้จากบัตรเครดิตอีออนสเปเชียลไลซ์แบงก์อ่ากัมพเดีเนี่ยจำนวนยี่สิบเจ็ดล้านบาทนะครับก็เติบโตขึ้นสี่บอเปอร์เซ็นจากปีก่อนนะครับทัดมาธุรกิจสินเชื่อเงินกู้นะครับในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมียอดการให้สินเชื่อเงินกู้เนี่ยคิดเป็นยี่สบหกเปอร์เซ็นของยอดสินเชื่อรวมนะครับโดยมีไรายได้แ5ด6ันห้า้อยเก้าสิบหกล้านบาทหรือ ลดลง4%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับส่วนไตมาส3าเองมีรายได้จากการให้กู้ยืมสินเชื่อเนี่ย2,616ล้านบาทก็ลดลง14%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนก็มาจากเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลลงนะครับแล้วก็เรื่องของการปล่อยสินเชื่อใหม่ก็ลดลง3.5%จากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับไตมาส2ที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้น13%นะครับในส่วนของรายได้สินเชื่อเงินกู้จากอ o ออนสเปเชียลไลท์แบงก00์คาบูเนี่ย มีจำนวนทั้งสิ้น7 5ล้านบาทก็เติบโตขึ้น9%ส่วนจากบริษัทอีออนไมโครไฟแนนซ์เบียนมาเนี่ยมีรายได้70ล้านบาทนะครับก็ลดลง32%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะว่าในพม่าเองก็มีสถา,านการณ์เรื่องของการล็อกดาวน์โดยเฉพาะในเมืองย่างกุ้งแล้วก็มันทะเลนะครับในส่วนของธุรกิจถัดมาธุรกิจเช่าซื้อนะครับอีออนเองก็มีธุรกิจเช่าซื้อเหมือนกันนะครับก็มีสินเชื่อเช่าซื้อในส่วนของรถจักรายานยนต์แล้วก็รถยนต์มือสองนะครับรวมถึง ต่างประเทศเองเนี่ยก็เปิดให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและก็อื่นๆนะครับในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมีรายได้สินเชื่อเช่าซื้อรวม738ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้น44%จากปีก่อนก็เพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็มาจากการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับส่วนในไตรมาสสมเนี่ยมีรายได้สินเชื่อเช่าซื้อ,อ2 4 9ล้านบาทก็เติบโตถึง30%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นไรายได้สินเชื่อเช่าซื้อในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง84นะครับส่วนทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเพิ่มขึ้น1016นะครับส่วนทางฝั่งของ EON l นล s i n g Service ประเทศลาวเนี่ยก็อยู่มีไรายได้29ล้านบาทก็ใกล้เคียงกับระดับปีก่อนในไตรมาส3ที่ผ่านมาในบริษัทมีไรายได้อื่นจำนวน864ล้านบาทเพิ่มขึ้น3จากปีก่อนนะครับเนื่องจากได้นีสูนได้รับคืนในไตรมาส3ที่เติบโตขึ้น 19%จากปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีรายได้จากการขายลูกนี้ที่ตัดจําหน่ายแล้วจํานวน250ล้านบาทนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายใ,ในการดําเนินงานนะครับก็ลดลงจากปีที่แล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหรือว่าค่าใช้จ่ายจากการเดินทางแล้วก็การชะลอกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงการเช่าอาคารสถานที่ลดลงนะครับก็ค่าใช้จ่ายลดลงเาวาๆสัก1% 1จากปีก่อนใน,ใน,ใ,นในรอบ9เดือนนะครับส่วนในไตรมาสสเนี่ย ลดลง13%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตท,ที่คาดว่าจะเกิดนะครับเป็นเรื่องของอนีหนี้ที่จะศูนย์นะครับก็ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี63มเนี่ยมีผลขาดทุนด้านเครดิตท,ที่คาดว่าจะเกิดเนี่ย5,327ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น1 2จากช่วงเดียวกันของปีก่อนถ้าเป็นเฉพาะไตรมาส3มเนี่ยมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด1315ล้านบานะครับลดลง25%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็บริษัท ใช้นโยบายสินเชื่อที่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับก็ Net Credit, Cross, Net Credit Cost เ e t c r คร i t c o อ t เนี่ยอยู่ที่6.6%นะครับลดลงจาก7.6%ในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาส่วนต้นทุนทางการเงินต้นทุนทางการเงินเนี่ยในช่วง9เดือนเนี่ยบริษัทก็ลดลงได้1%จากปีที่แล้วส่วนถ้าดูเฉพาะไตรมาส3เนี่ยลดลง6%จากช่วงปีที่แล้วแล้วก็ลดลง7%จากไตรมาสก,ก่อนนะครับถ้ามาดูในกำไรสุทธินะครับเฉพาะ ในส่วนวของเอไอออนเองเนี่ยบริษัทมีกำไรสุทธิในช่วง9เดือนแรกนะครับ2,506ล้านบาทนะครับลดลง14%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเนี่ยเฉพาะ9เดือนนะครับ EPS เนี่ยต่อหุ้นเนี่ย10บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่227เนี่ยก็คิดเป็น PE ประมาณ22.7เท่าแต่ว่ามันไม่ใช่เต็มปีนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาปกติเราดูเราดู PE เราต้องดู EPS เต็มปีใช่ไหมแต่นี่เราดูเฉพาะ9เดือนเนี่ย EPS อีออนทำได้10บาทถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันก็คือประมาณสักสองยบสอแต่ว่าถ้าสมมุติเราเราลองโปรเลตขึ้นไปดูว่าถ้าเกิด9เดือนทำได้10บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูว่าทั้งปีเนี่ยก็น่าจะได้สัก12บาท13บสามบาทก็ค่าพีมันก็จะลดหลั่นลงไปเหลือสักประมาณแถวแถวยีเท่านะครับส่วนเฉพาะในไตรามาสสเองเนี่ยมีกำไรหนึ่งพันเกล้านบาทนะครับ ก็เพิ่มขึ้นสัก2%จากปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้น4%เตจากไตรมาสก่อนก็คิดเป็น EPS เฉพาะในไตรมาสสาเนี่ยสบาท4สาตางค์นะครับ <S <S ก็กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่3าเนี่ยก็เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของรายได้นี่ศูนรับคืนนะครับแล้วก็บริษัทสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีมาตรการผ่อนคลายทั้งการปิดเมืองทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็ส่งผลให,ลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดําเนินงานได้มากขึ้นนะครับก็ ภาพรวมทั้งปี9เดือนอาจจะลดลงนะครับ14%ี่เซนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปตั้งสำรองป้องกันความเสี่ยงเอาไว้แต่ว่าถ้าดูจากช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยกับไรก็ถือว่าเติบโตขึ้นสัดส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากตัวหนี้สินหนี้ศูนย์ที่ได้รับคืนนะครับซึ่งเติบโตขึ้นค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับตัวอีออนที่มีการเก็งกําไรกันขึ้นมาแรงในช่วงวันที่12บสองกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ มีการประกาศงบมาพอดีนะครับแล้วก็มาไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าบริษัทมีไรายได้แล้วก็ธุรกิจต่างๆเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีกำไรล่าสุดเป็นอย่างไรค่า PE เป็นอย่างไรก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินตัดสินใจลงทุนสำหรับทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในพิเศษถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ